ับเนี่ยพยายามขยับให้จะได้ได้เก่งด้วยนะไปนะอ่ะเริ่มที่พี่วันแล้วกันครับนะฮะพี่วันหลายคนรู้สึกแบบว่าว้าวตะลึงมากเลยการเดินนั่งค่ะโปรเจกต์พี่วันหนามันยังไงนะมีกฎได้ยังไงก็นี่แหละค่ะเกิดขึ้นจากบอสเลยต้องให้เครดิตบอสเต็มๆเลยอย่างที่บอกว่าทุกพี่อยากร่วมงานกับบอสอยู่แล้วแต่ว่าเขาเกิดจากการทำซีรีส์แล้วเราก็ตอนแรกเราไม่แน่ใจว่าเขาอยากทำหนังหรือเปล่าแต่ต้องพยายามถามพยายามจีบตลอดว่าบอสสนใจทำหนังไหมสนใจทำหนังไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนวันนึงเขาก็เดินเข้ามาหาพร้อมกับไอเดียเรื่องนี้แล้วพี่ก็ชอบอย่างที่บอกพี่ก็รู้สึกเหมือนพวกเราทุกคนว่ารู้สึกสนับสนุนรู้สึกความดีที่จะทำเราก็อยากสนับสนุนเขาก็เลยร่วมกันพัฒนาโปรเจกต์มาด้วยกันค่ะยากไหมกว่าพัฒนาโปรเจกต์ออกมาได้ขนาดนี้พี่วันใช่ไหมประมาณเท่าไหร่บอสน่าจะปีประมาณปีอะไรระหว่างเส้นทางปีนึงเจออะไรบ้างที่ไปจะได้ก็จริงๆก็เป็นขั้นตอนปกติการทำบทนะคะว่าเราคิดเรื่องจูนเรื่องหาไดเรคชั่นร่วมกันก็เป็นเวลาที่ถ้าเทียบกับมาตรฐานจีเอเราก็ไม่ได้ถือว่านานมากใช่ค่ะถือว่าเข้มข้นแบบพอทำงานเข้มข้นแล้วรวดเร็วด้วยบทด้วยภาพรวมมันค่อนข้างที่จะแหวกแนวจากของ GDS มากอะไรทำให้กล้าแบบแหวกขนบขนาดจริงๆแล้วทั้งวันแล้วพี่เก้งแล้วทั้ง GDS นะคะจริงๆเราไม่เคยตั้งทงว่าเราจะทำงานอะไรหรือไม่ทำงานอะไรถ้าเราพบงานที่เรารู้สึกว่าเราเห็นความสามารถและเห็นศักยภาพในงานคืองานนี้อย่างที่บอกว่าถ้าไม่มีบอสพี่กับพี่เก้งก็อาจจะไม่ได้สามารถคิดงานนี้ขึ้นมาได้ด้วยตัวเองอย่างนั้นนอกไปคะคือเวลามีผู้กับที่อยากจะทำงานอะไรแล้วเรารู้สึกว่าเขาน่าจะทำได้ดีเราก็พร้อมจะสนับสนุนจริงๆ GDS เคยทำงานที่แตกต่างหลากหลายเยอะกับงานที่อาจจะดูคล้ายกันเพราะว่าจริงๆตัวตนผู้กับแต่ละคนอะเราพยายามส่งเสริมเขาในแบบที่เขาเป็นซึ่งบอสอะเป็นคนเหมือนที่ทุกคนเห็นในเทรลเลอร์เลยค่ะไม่ก็ที่ก็เห็นในเทรลเลอร์หมายถึงว่าความเข้มข้นความถึงใจในอารมณ์อะไรเงี้ยค่ะซึ่งถ้าเป็นผู้กับคนอื่นก็จะไม่เหมาะกับงานแบบนี้บอสเป็นเรื่องมาจากความไม่เท่าเทียมเลยเริ่มต้นของเรื่องนี้เป็นเส้นหลักของหนังเรื่องนี้เลยใช่ครับก็เหมือนจุดเริ่มต้นก็แหละบอสก็สนใจเรื่องตอนนั้นก็คือแบบเรื่องกฎหมายเท่าเทียมก็เลยเป็นไอเดียในการที่แบบตั้งจุดไว้ว่าแบบเอ้ยเราพัฒนาจากสิ่งนี้ไหมแต่ว่าพอทำบทไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็เริ่มเจอแง่มุมอะไรต่างๆที่น่าสนใจมากขึ้นก็เดี๋ยวรอดูในหนังจริงๆแล้วในหนังมันก็จะมีประเด็นเรื่องเท่าเทียมหลากหลายรูปแบบทำรีเสิร์ชอะไรเยอะไหมคะกว่าจะได้ประเด็นมาขนาดนี้ก็ในหนังก็จะมีหลายอย่างที่ไกลตัวบอสเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นแค่ความสนใจของเราครับอย่างสวนทุเรียนอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปลองดูว่าแบบส่วนทุเรียนจริงๆแล้วเขาทำยังไงบ้างเขาปลูกกันมาหลายปีนะวิธีการยังไงบ้างเพื่อเราพอเวลาเราทำซีนอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้รู้ว่าแบบเฮ้ยอันนี้มันเองเฮ้ยอันนี้มันเวิร์กว่าก็รีเสิร์ชทำไมเอาเรื่องต้องเป็นทุเรียนเอาส้มไหมเออส้มเสียส้มก่อนเลยมีคนสับปะรดง่ายๆผู้กับชอบกินทุเรียนไงชอบกินจริงทำไมต้องเป็นคือจริงๆในหนังมันเหมือนแต่ว่าวิมานหนังมันว่าด้วยการที่แบบใครจะครอบครองที่นี่ใครจะแบบเป็นการต่อสู้เพื่อแบบเฮ้ยสรุปที่นี่มันควรจะต้องเป็นของใครใช่ไหมครับจุดเริ่มต้นพอมันมาจากตรงนี้ปุ๊บก็เลยคิดว่าเฮ้ยผลไม้อะไรที่จะแบบน่าแย่งน่าแบบดูมีคุณค่าแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันมีราคาก็เลยนึกถึงทุเรียนที่มันเป็นกิ่งของทุเรียนแบบมีราคาก็รู้สึกว่าแบบเป็นสิ่งที่ดูท้าทายแล้วก็บวกกับวิชวลของตัวหนามทุเรียนรวมถึงดูเป็นผลไม้ไทยๆมันมีภาพที่ดูเอกโซติกแล้วก็น่าดูวันนั้นที่แสดงแม่ชุดนี้แฮมบอสอย่างเงี้ยเชฟอิงฟ้าแม่เอเดียนแม่ธิดาเลยชุดมายังไงก็ที่จริงก็เริ่มไล่ๆแคสไปเรื่อยๆนะครับว่าแบบใครเหมาะสมอะไรไงอย่างเชฟเนี่ยก็วันแรกที่เจอก็คือที่เขามาเล่นเนี่ยคือเขาแบบมีสายตาที่เด็ดหน้ามองก็รวมถึงเขามีความเป็นจิตวิญญาณแบบอาร์ติสต์เหมือนเราไม่เคยเห็นการแสดงของเขาเราเห็นแค่การร้องเพลงแต่ว่าพอมาถ่ายทอดเป็นการแสดงขึ้นมาเนี่ยน่ามองมากแล้วก็เขามีความรู้สึกของความเป็นนักสู้ความเอาชนะอยากทำมันดีซึ่งรู้สึกว่าเหมาะกับอารมณ์ของตัวละครด้วยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องเป็นเจมส์รวมถึงอินฟานก็จุดเริ่มต้นของบทเนี่ยมันค่อนข้างยากเพราะว่าต้องการคนที่แบบการแสดงแบบสูงมากเพราะว่ามันมีบทที่อารมณ์ข้นพอมาเจ
อพี่ฟ้าเนี่ยคือรู้สึกว่าเหมือนเขาเป็นนักแสดงที่ดีมากในชีวิตบอลเลยรู้สึกว่าเขาแบบเล่นดีมากแล้วเขาก็มีความสดจริงแล้วก็คิดว่าแบบตัวพี่ฟ้าเองทั้งแบบประสบการณ์ชีวิตพี่ฟ้ารวมถึงการมาถ่ายทอดบทเนี่ยมันมีอะไรหลายอย่างที่ทำให้รู้สึกว่าเขาเข้าใจตัวละครจริงๆเขาแบบมันดูจะเป็นเขาจริงๆเลยรวมถึงแบบแม่สีดาพี่เต้ยหรือเก่งด้วยก็คือแต่ละคนบอกว่าพื้นฐานมันมีอะไรบางอย่างที่รู้สึกว่าเราเห็นมันออกมาจากบทมันมีสายตาหรือมันมีคำพูดบางอย่างที่มันมีเสน่ห์ที่ตรงบทก็เลยเป็นนักแสดงคนตั้งเลยเรื่องที่คุณว่ากับเจมส์ต่อสลับลุคหลังหน้ามือหลังมือดีกว่าแทบไม่เคยเห็นเจมส์ในลุคนี้มาก่อนเลยจะเป็นหน้าที่ผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันครับผมว่ามันเป็นการที่แบบเหมือนจริงๆในตอนแรกอย่างที่คุยกับพี่ๆคือตอนแรกอ่ะปฏิเสธบทนี้ไปแล้วด้วยเพราะว่ารู้สึกว่าอาจจะทำได้ไม่ดีเท่าที่พี่ๆเขาคิดไว้เพราะมันยากมากจริงๆในการที่จะแบบพาตัวเองไปจนถึงตรงนั้นอะไรเงี้ยแต่เหมือนพอคุยกับพี่แล้วหาแบบเหมือนอยากจะเทคชาเลนจ์ตัวเองอ่ะว่าการเป็นนักแสดงที่ดีมันก็ควรจะเทคชาเลนจ์ตัวเองไปเรื่อยๆเพื่อพาตัวเองไปอยู่ในจุดที่แบบอยู่บนจอแล้วไม่รู้เลยว่าเป็นใครคนนั้นอะไรเงี้ยมันก็แบบต้องขอบคุณตัวเองเหมือนกันที่แบบพาตัวเองไปถึงตรงนั้นได้จริงๆแล้วก็การที่แบบเหมือนได้มาเทคชาเลนจ์ตรงนี้อะไรเงี้ยคือผมบอกเลยว่ามันพาร์ทเนอร์ทุกคนที่เล่นด้วยกันทีมงานทุกคนอ่ะคือผมไม่สามารถไปแตะจุดนั้นได้ถ้าไม่มีพวกเขาเลยด้วยแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราชอบกินทุเรียนมากเขาก็เลยใช่คือผมเป็นคนชอบกินทุเรียนมากจนแบบไม่น่าเชื่อว่าวันหนึ่งเราจะได้มาเป็นคนที่ขายทุเรียนไปด้วยสิได้เรียนรู้อะไรบ้างใช่ทุกวันนี้คนสั่งทุเรียนกับผมนะไม่ว่าผมขายทุเรียนใช่แต่จริงๆขายแค่ความหล่ออย่างเดียวโอ้โหฟ้ากันพระเจ้าฟ้ายังไงครับฟ้าต้องขายสวยอย่างเดียวหรือเปล่าสวยอย่างเดียวหรือเปล่าฟ้าถ้าดูจากด้านหลังเราจะไม่ได้เราไม่ต้องแปลกใจแล้ววันนี้หนูจะแต่งมาเต็มหน่อยเก็บกดคือจริงๆเรื่องนี้ถามว่ามันท้าทายไหมว่าเป็นอีกหนึ่งบทบาทในปีนี้ที่ยากมากๆเรื่องอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่แปลกใหม่เราในลักษณะแต่เอาไปนางงามอยู่ในแบบว่าความเป๊ะความสวยอะไรบนเวทีตลอดเวลาออนสตรีมแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นอีกหนึ่งแบบที่หนูว่าต่อให้วันหนึ่งเรามีลูกมีหลานเราย้อนกลับดูผลงานชิ้นนี้เราจะรู้สึกภูมิใจมากๆแล้วก็เป็นเกียรติมากๆที่เราได้ร่วมงานกับนักแสดงในเรื่องนี้ไม่ได้มีนักแสดงเราแต่มันอิมแพคแบบพลังงานในเรื่องนี้มันเยอะมากใช้นักแสดงมาร้อยคนเพราะหนูรู้สึกว่าแต่ละคนที่ได้เล่นเรื่องนี้เขามีเสน่ห์มากๆเช่นเดียวกันรวมถึงเรื่องที่มันไม่เคยน่าจะไม่เคยมีในประเทศไทยมาก่อนแนวเนี้ยล็อกมูฟของหนังที่ตั้งคือจะเป็นตากล้องอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามูฟของเรื่องนี้มันออกมาไม่ใช่หนังไทยมันเหมือนแบบมันสามารถที่จะได้แต่เฝ้ามองว่าวันที่2ถ้าสมมติว่ามีการฉายกันไปแล้วอยากให้มันไปได้ไกลที่สุดก็ที่เท่าที่จะทำได้ก็จะเป็นอีกหนึ่งแรงดันที่จะทำให้คนตกหลุมรักเรื่องนี้ให้ได้มากที่สุดเพราะว่าอย่างที่บอกคือคุ้มที่สุดก็คือคนดูแหละเพราะมันยอมรับว่าเหนื่อยกันมากๆจริงๆสำหรับเรื่องนี้แล้วก็เราผ่านอะไรได้กันมาค่อนข้างเยอะสำหรับเรื่องนี้เพราะเราไม่ได้เป็นการถ่ายแบบไปกลับคือเราไปอยู่ในการเดือนครึ่งเดือนนึงแล้วก็เป็นจังหวัดที่มันไม่ได้สบายทุกการถ่ายทำทั้งร้อนทั้งฝุ่นทั้งอยู่บนดอยอยู่บนเหวอยู่บนอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้ใช้สแตนด์อินทุกคนเล่นจริงเจ็บจริงแล้วก็สู้กันมากๆก็หวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่จะทำให้คนเห็นความสามารถแล้วก็ความแปลกใหม่ในวงการภาพยนตร์ในเรื่องคือ no make up 100% มีเมคอัพแต่ว่าเมคอัพลงแก้มจะเป็นจริงๆเมคอัพกดลงไปอีกหมายถึงว่ากดให้ผิวเข้มขึ้นแล้วก็ให้มันแบบเหมือนแบบว่าใช่เหมือนเราอยู่ที่นั่นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยให้เข้มขึ้นให้มันดูแบบทำยังไงก็ได้ให้first impression เราเชื่อมันต้องเป็นคนที่ดูแบบตามคนจริงจริงจริงซึ่งซีนอารมณ์แต่ละซีนที่แบบแต่ละคนระเบิดออกมาอันนี้อินฟ้าบอกว่านี่แค่เสี้ยวนิดเดียวเองหรอจริงๆในเรื่องมันมีจุดคลายแบบค่อนข้างเยอะแล้วก็ซีนอารมณ์หนูไม่รู้ว่าจะใช้คำว่ามันเป็นหนังแนวไหนดีแต่สำหรับหนูว่ารู้สึกว่ามันเป็นหนังแนวที่มันบ้ามากแล้วก็ไม่ควรไปดูคนเดียวจริงๆเพราะว่าถ้าดูคนเดียวอ่ะมันจะไม่มี
อารมณ์ร่วมกับคนอยากให้พาเพื่อนพาครอบครัวพาใครก็ได้ไปดูด้วยเพราะว่าเรื่องนี้มันจะต้องมีการพูดคุยกันตลอดทั้งเรื่องว่าทำไมวะโอ้หมดอีกแล้ววะหรืออะไรเงี้ยมันต้องมีรีแอคแน่นอนครับแต่อย่าไปคุยในโรงนะฮะเดี๋ยวคนข้างตีด้วยตุเรียนนะแม่สีดาแม่สีดาบ้างขยับมานิดนึงได้ไหมกับบทบาทนี้ครับได้มาด้วยได้มาเลยค่ะก็บทบาทที่น้องเขาวางไว้เนี่ยนะคะก็เล่นได้ตามที่เขาวางเอาไว้เลยอะเพราะว่าอาจจะเป็นคาแรคเตอร์หน้าตามต้องแต่งสบายมากก็ชอบมากก็ขอบคุณนะคะที่ได้กลับมาเล่นหนังอีกเหมือนกับกลับมาบ้านเก่าอะเล่นกี่ปีแล้วพี่แม่20ปีแล้วค่ะก็ต้องขอบคุณบริษัท GPS แล้วก็ผู้กับบอสนะคะแล้วก็ทีมงานทุกคนพร้อมทั้งดารานักแสดงที่ทำให้แม่ได้กลับมาสู่บ้านเกิดของตัวเองอ่ะนะฮะแล้วก็ได้กลับมาโชว์ฝีมืออีกครั้งหนึ่งโปรเจกต์นี้มันเป็นยังไงบ้างครับกับเรื่องนี้มันเป็นยังไงมันอิมแพคยังไงคือน้องพูดหมดแล้วค่ะคือทุกอย่างมันตามที่พูดเลยแล้วเราก็เป็นตัวเดินเรื่องด้วยกันทั้งหมดเลยค่ะมันจะเชื่อเขื่อนกันด้วยความแบบอยากได้ให้มีเนาะคือมันแต่ละคนมันจะมีบทบาทของตัวแสดงแต่ละคนนะคะอันนี้ต้องชมเอาก็ฝากด้วยเพราะว่าเป็นหนังที่ดีอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่จะได้ชมกันต่อไปค่ะเดี๋ยวให้น้องเต้ยด้วยค่อยเปิดมาได้ครับที่บทบาทเปิดมาก็แบบบทของคุณมาเปิดมาก็แบบเสียชีวิตเลยในตัวอย่างตามนั้นเลยครับจุดเริ่มเรื่องก็ครับไม่มีอะไรจะพูดก็จริงๆแล้วก็ต้องรอติดตามดีกว่าครับว่าจะเป็นยังไงพูดมาไม่ได้เซ็นสัญญาไว้เดี๋ยวโดนปรับไม่ได้ครับความรักด้วยใช่ไหมเต้ยครับจริงๆเขาเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักล้วนๆในเรื่องความรักความแย่งดีชิงเด่นอย่างที่น้องๆพูดไปครับผมก็นั่นแหละครับฝากติดตามด้วยแล้วกันครับนะคุณที่คุณไม่เขาจะต้องมาแย่งชิงกันใช่ไหมเรื่องที่เราจุดต้นสารตั้งต้นครับนั่นแหละครับแล้วกันถ้าพี่ถามอย่างนี้ผมก็จะเสียเงินการเป็นไงของการที่แบบเราต้องเป็นสารตั้งต้นของเรื่องนี้ก็จริงๆแล้วทุกตัวละครน่ะมันมีความสำคัญในหมดครับมันเชื่อมโยงกันไปกันมาเหมือนอย่างที่เจฟบอกว่าที่เห็นในโปสเตอร์มันมีสายใยผูกโยงกันไปกันมาทุกคนต้องติดตามครับเพราะว่าตัวละครตัวนึงมันจะส่งผลกระทบต่ออีกตัวละครนึงยังไงแล้วมันจะส่งผลชิงๆๆไปเรื่อยๆแล้วผลสุดท้ายจุดจบแต่ละตัวจะเป็นยังไงครับต้องฝากติดตามด้วยครับเอาตัวรอดได้เก่งน้องเก่งเหมือนน้องใหม่น้องเก่งน้องเก่งหน่อยลูกป่ะการได้มาร่วมโปรเจกต์นี้ก็ตื่นเต้นครับที่ถามคนแรกเลยนะตื่นเต้นแล้วก็ยากมากๆก่อนอื่นเลยขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนนะครับเมื่อกี้ตื่นเต้นก็เลยไม่ได้ขอบคุณก็ขอบคุณผู้ใหญ่ทางซีเรียสนะครับพี่วันพี่เก้งครับแล้วก็ขอบคุณพี่บอสที่เลือกเสียงมานะครับที่แคสเสียงมาแล้วก็ขอบคุณทางดูมันดิครับผมแล้วก็ขอบคุณทางพี่ๆนักแสดงทุกคนครับคนให้การช่วยเหลือแบบเยอะมากๆเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นเรื่องแรกของเก่งด้วยครับแล้วก็มันพออ่านบทปุ๊บรู้เลยว่าแบบไม่น่ารอดถ้าแบบถ้าทำกันบ้านคนเดียวก็เลยแบบปรึกษาพี่บอสก็แบบพาไปนั่งคุยว่าซีนนี้มันควรเป็นแบบนี้นะแบบละเอียดเลยแบบใช่แล้วก็มานานได้กินข้าวฟรีด้วยพี่บอสแล้วก็รู้สึกว่าตอนแรกๆมันซีนแรกเลยรู้สึกว่าเอ๊ะหรือว่าเราก็ทำได้แบบพี่ปอนก็ว่าเอ้ยทำออกมาได้ดีนะแต่พอกลับไปคิดทบทวนแล้วก็ไปถ่ายอีกฉากนึงปรากฏว่ามันเริ่มยากขึ้นตัวละครมันเริ่มพัฒนาขึ้นก็เลยต้องกลับมาเวิร์กช็อปเพิ่มอีกครับใช่เพื่อให้มันทันกับพี่ๆด้วยครับใช่ก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่แบบเวลาเล่นไม่ได้พี่ก็แบบให้กำลังใจแล้วก็ฝากพี่บอสกับพี่วันนะฝากกับพี่วันฝากหน่อยครับโปรเจกต์นี้จะได้ดูกันแล้วชมเมื่อไหร่ได้ครับก็22สิงหาคมฝากวิวมาหนักด้วยก็เป็นอีกหนึ่งรสชาติของบอสเองด้วยที่ไม่เคย
ทำแนวนี้แบบสุดๆอย่างเงี้ยรวมถึงนักแสดงที่เต็มที่รวมถึงโลเคชั่นหรือวิชวลต่างๆที่ทุกคนได้ดูกันเลยคิดว่าในเทรลเลอร์เป็นแค่เพียงส่วนหนึ่งอยากให้ทุกคนไปลองสัมผัสรสชาติใหม่ๆดราม่าเชิดฉื่อในแบบที่แบบก็คิดว่าเป็นความใหม่ของทั้งตัวเราแล้วก็คิดว่าผู้ชมก็คิดว่าน่าจะเป็นสิ่งใหม่